ใช่ไหมครับนั่นเอาฟังจะได้ครับถ้าหากว่าชาตินี้ก็ยังผูกพันกันอยู่นะครับเช่นเวลาตายก็ร้องห่มร้องไห้ตามนั่นไงนั่นแหละอะไรวอนตามอยู่นั่นแหละผูกพันนะครับตายแล้วก็ตายไปสินะเอาฮะบางคนก็ทำใจได้ไวบางคนยังอยู่ตรงนั้นแหละครับผูกพันกันอยู่ถามว่าถ้าหากว่าคนไปแล้วเนี่ยครับยังไม่สามารถพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดได้ก็ต้องไปเกิดต่อแน่นอนนะครับโอเคนะขณะกันคนที่ตามนี่ได้ครับก็ไม่สามารถพัฒนาตัวได้พ้นจากการเกิดได้มันก็ต้องไปเที่ยวได้ทุกขือกันต่อไปสาสางกันต่อภาวะเช่นนี้ชาวพุทธชาวสาวชนจะบอกว่านั่นคือวิบากกรรมระหว่างนะพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมซึ่งเป็นวิบากกรรมกรรมมุนาวัตตตีโลโกคือความหมายคือตรงนี้อีกครั้งหนึ่งฮะกรรมมุนาวัตตตีโลโกการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือเผ่าพันธุ์ที่มันผูกพันมันพ่วงพันกันมานับภพชาติไม่ถูกมันถึงทุกวันนี้นั่นคือกรรมเก่าทั้งนั้นในครอบครัวของใครของใครนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคนจะหมดกรรมก็คือคนที่ไม่มีใครมาเกิดตามนั่นแหละตัวนั้นต้องถือว่ายอดนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่มีมนุษย์มาเกิดด้วยนั่นแหละครับถือว่าจะไม่มีวิบากกรรมในเรื่องของพันธุกรรมในรูปแบบนี้ถ้าจะมีก็แค่พี่น้องพ่อแม่เห็นไหมครับกรรมในเลือดเนื้อเนี่ยจะไม่มีเห็นไหมครับก็ตัดไปแล้วโอ้โหครึ่งทางแล้วไหนยินดีด้วยครับบรรดาท่านที่ไม่มีทายาทนะครับนั่นคนมีทายาทเนี่ยต้องพัฒนาให้ได้นะถึงจะได้ไม่พ่วงตัวใครสามารถพัฒนาได้เป็นชาติสุดท้ายได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะตามแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับที่ว่านี้นะจะพัฒนาตนได้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าจะใครจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรต่างจะตัดกันแต่ตรงนี้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะได้ง่ายได้เร็วเพราะมีลุงหวังมาแชร์หน้าจออยู่เวลานี้แล้วก็มันเป็นลักษณะ World Wide Web นะเพราะว่าเป็นทางสาธารณะต่อไปลุงหวังมันจะกระจายไปเรื่อยๆนะฮะหน้าตาเพราะว่าผมจะรู้ผมเองนะครับวันนี้ก็มีท่านกับผมนะวันนี้ตั้งเท่าไหร่ก็ดูหน้าจอเนี่ยครับนะต่อไปวันข้างหน้าคนที่อยู่นอกจอเขาจะมารู้จักในจอตามเวลาของคลิปของลุงเนี่ยมันจะอยู่นานเท่าใดของโลกใบนี้โอเคนะคนละนะฮะจะเข้ามาแล้วผมจะรู้คล้ายๆกับว่าทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ผสมเลยเอ้ยมาเจอลุงอ่ะเป้งเฮ้ยกูรู้งี้ตั้งนานกันดีแล้วประมาณเขาจะรู้ตรงนี้โอเคแล้วครับหรือทหารก็จะให้คนเหล่านั้นรู้เร็วขึ้นก็กดแชร์ไปสิครับกดแชร์จดกด subscribe เข้าไปเพื่อที่จะถ้าคิดว่ามันดีนะอันนี้ก็อยู่ที่ทัศนะของแต่ละบุคคลนะครับนั่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด see first อะไรก็ว่าไปตามกระบวนการของแอปที่เขาทำมาไว้ให้ทำกันนั่นๆๆเออ